นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนจามเทวีบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่15ความอาฆาตของสตรีข่าวที่เราได้รับจากอรพินเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาอย่างกระทันหันเราทุกคนยืนตะลึงงันแทบไม่เชื่อหูตนเองว่ามันจะเป็นไปได้แต่ภายในพริบตาเดียวเท่านั้นหมอเติมพันก็ได้สติก่อนคนอื่นเขาปราดเข้าไปที่อรพินจับไหล่ทั้งสองของหล่อนไว้แน่นถามด้วยเสียงซึ่งข้าพเจ้าเองก็เจือบจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงของเขาเป็นไปได้ยังไงกันอรพินในเมื่อทางขึ้นจากมนครอยู่ในความระแวดระวังของเราทุกขณะและสตรีกับกระเชนไม่เคยผ่านด่านที่เรารักษาไปได้เลยแล้วหมอไม่ถูกเหมือนกันว่าสตรีพากระเชนเข้าไปถึงปราสาทของจามเทวีได้ยังไงแต่มันก็ไม่ใช่ความฝันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครในพวกเราคาดหมายจามเทวีกำลังทอดพระเนตรผลของการสู้รบอยู่ในปราสาทที่ประทับของเธอกับพวกเราจู่ๆสตรีกับกระเชนพร้อมในองครักษ์ของเขาก็กรูกันเข้าไปบังคับให้พวกเราออกมาแล้วก็ลักพาจามเทวีไปแล้วพวกทหารรักษาวางหายไปไหนกันหมดอรพินทำไมไม่มีใครรู้และแค่ละคายล่วงหน้าทำไมไม่มีใครถวายความอารักขาแก่เธอเลยเราบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งว่าสตรีพากระเชนกับทหารของเขาเข้าไปในปราสาทจามเทวีได้ยังไงและก็แต่เมื่อไรไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่ามันลักพาเธอออกไปทางไหนทหารยามไม่เห็นใครๆก็ไม่เห็นเรากับสตรีและกระเชนมีปีกบินได้ไม่อย่างนั้นก็ดำดินไปหมอเติมพันได้ฟังก็หันมามองหน้าข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์ใจสีหน้าและในตาของเขาเต็มไปด้วยความครุ่นคิดขณะที่พึมพำว่าดำดินไปดำดินเร็วกว่าเธอคุณศักดิ์ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายแต่ทางนี้ล่ะคุณเรืองจะทำยังไงข้าพเจ้าท้วงขึ้นร้อยเอกเรืองหัวเราะดังยกมือชี้ไปที่เตากระทะน้ำมันยางและบรรดาทหารที่ถือกระบวยคอยฟังคำสั่งอยู่พลางตอบว่าอย่าเป็นห่วงผมคุณศักดิ์คุณหมอก็เหมือนกันผมเชื่อเหลือเกินว่าจะรักษาด่านนี้ไว้ได้ประเดี๋ยวเธอช่องเขานี้ก็จะกลายเป็นทะเลเพลิงไม่มีอะไรที่อยู่ในนั้นจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ไม่มีอะไรจะสามารถผ่านเข้ามาอีกตราบใดที่น้ำมันยางยังไม่สิ้นเชื้อพูดแล้วเขาก็โบกมือลงทันทีทหารทุกคนที่ยืนประจำที่ต่างก็ตักน้ำมันยางใส่รางเหล่านั้นมันไหลเอื่อยไปอย่างแช่มช้าจนกระทั่งสุดปลายก็ไหลเป็นสายเหมือนกระแสน้ำตกลงไปสู่เบื้องล่างบรรดาพวกขมังธนูที่คอยอยู่ต่างก็ปล่อยลูกธนูเพลิงตามลงไปภายในพริบตาเดียวเท่านั้นเสียงมาล่อเสียงโห่ร้องและเสียงเป่าเขาวัวเขาควายด้วยความคึกขนองของพวกชาวเขาเผ่าพรานของกระเชนก็เปลี่ยนเป็นโอดโอยและครวญครางด้วยความเจ็บปวดและตกใจอย่างถึงขนาดควันสีดำซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงติดน้ำมันยางลุกพลุ่งพลุ่งลอยขึ้นมาในอากาศและลุกลามเรื่อยลงไปน้ำมันยางไหลถึงไหนไฟติดถึงนั่นภายในพริบตาเดียวเท่านั้นช่องเขาทางขึ้นจามนครก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับขุมนรกข้าพเจ้าเห็นอรเพียนยืนหน้าซีดตัวสั่นหมอเติมพันก็ถึงกับเบือนหน้าหนีเตือนข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าจามเทวีขุนศักดิ์เร็วก็เธอช้าไปจะเสียการเราสามคนผละออกจากที่มั่นตรงไปยังประตูเมืองทุกคนทุกแห่งเงียบเชียบและว่างเปล่านอกจากยามประตูผู้รักษาหน้าที่อยู่อย่างเงียบเหงาและคนแก่คนเฒ่าที่โปร่งตกเดินงกงกเงินผ่านไปด้วยกิจธุระของตนแล้วชาวเมืองทั้งปวงต่างไปชุมนุมกันอยู่ข้างล่างพร้อมที่จะอพยพหลบภัยเอาชีวิตรอดเมื่อเห็นจามนครไม่พ้นความวอดวายแน่ๆไม่มีใครเลยจนคนเดียวจะรู้ว่านางพญาของเขากำลังอยู่ในอันตรายไม่มีใครสนใจในการติดตามเธอหรือป้องกันตนเมื่อเข้าไปถึงห้องบรรทมของจามเทวีในปราสาทเราได้รับความประหลาดใจอย่างยิ่งที่สอบถามใครๆก็คงได้ความอย่างเดียวกันกับที่อรพินเล่ามาแล้วไม่มีใครรู้ว่าสตรีและกระเชนพร้อมด้วยองครักษ์ของเขาผ่านยามประตูชั้นนอกเข้ามาได้อย่างไรไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าบุคคลเหล่านั้นพาจามเทวีกลับออกไปทางใดกำลังที่ข้าพเจ้าซักไซ้ไล่เลี้ยงทุกคนอยู่ในความร้อนใจโดยผ่านอรพินผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามนั่นเอง
หมอเติมพันซึ่งวิ่งพล่านไปทั่วปราสาทแต่แรกถึงก็โผล่ออกจากห้องเล็กถัดไปสีหน้าของเขาแดงกล่ำในตาของเขาเป็นประกายไปด้วยความตื่นเต้นหมอเติมพันกวักมือเรียกข้าพเจ้ามาทางนี้เถอะคุณศักดิ์จามเทวีถูกลักพาไปทางนี้เองทางไหนห้องบูชาอรพินและข้าพเจ้าวิ่งตามเข้าไปในห้องนั้นบรรดาเทวรูปทั้งหลายแหล่ยังคงปรากฏอยู่บนแท่นเป็นปกติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้รับการแตะต้องหรือเคลื่อนที่ธูปและเทียนซึ่งจามเทวีจุดบูชายังลามลงไปไม่ถึงครึ่งเล่มหมอเติมพันพาเราผ่านไปในระหว่างเทวรูปเหล่านั้นตรงไปที่พระคเนศวรซึ่งตระหง่านอยู่สุดผนังห้องตรงข้ามคุกเข่าลงที่หน้าฐานอันประดับไปด้วยกะโหลกพลางยกนิ้วขึ้นกดที่เบ้าตาอันกลวงเปิดให้เห็นช่องว่างขนาดที่คนจะลอดเข้าไปได้หมอเติมพันหันมาหาข้าพเจ้าร้องด้วยความตื่นเต้นว่าเห็นไหมคุณศักดิ์ทางที่สตรีพากระเชนกับทหารของมันเข้ามาแล้วก็ลักพาจามเทวีกลับออกไปทีนี้คุณเข้าใจหรือยังล่ะว่าทำไมพวกทหารยามจึงไม่เห็นและใครๆก็ถูกมันขับออกมาจากห้องมันทมจึงไม่รู้ว่ามันหายไปไหนทำไมคุณหมอจึงรู้จักทางนี้ล่ะทำไมคุณหมอจึงไม่บอกพวกเราเสียแต่แรกว่ามีทางลับแบบทางลัดเข้ามาถึงปราสาทจามเทวีจะได้เตรียมการป้องกันเป็นความผิดของผมเองคุณศักดิ์ที่ลืมไปสนิทนึกไม่ออกถึงข้อนั้นมาเลเรียเจ้ากรรมทำให้ความจำเสื่อมไปเต็มทนจนกระทั่งอรพินเอ่ยขึ้นถึงการหายไปของจามเทวีแล้วก็ดำดินผมจึงนึกขึ้นมาได้มันเป็นทางที่อรัญญานีบอกผมว่าส่งลูกและผัวหนีราชทัณฑ์ของจามเทวีออกไปจากนครหลายปีมาแล้วไม่ต้องสงสัยเลยสตรียังคงจะจำทางนั้นได้ไม่จากความทรงจำในวัยเด็กก็คงจากบิดาเวลาเพิ่งล่วงไปราวสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละถ้าเร่งฝีเท้าสักหน่อยอย่างไรก็คงจะทันกันนัดที่หนึ่งที่ใดก่อนเข้าเมืองของขเชนทางที่ดีเธอควรคอยอยู่ที่นี่แหละอรพินฉันกับคุณศักดิ์จะได้ทำงานสะดวกจามเทวีเป็นเจ้าชีวิตของเราจะโหดร้ายใจดำสำหรับคนอื่นยังไงเธอก็ปราณีแก่เราเสมอมาเพราะฉะนั้นเธออยู่ที่ไหนเราจะตามไปให้ถึงที่นั่นหมอเติมพันถอนใจงั้นก็ตามใจฉันลืมไปว่าเธอไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกในการเดินทางไม่ว่าจะลำบากตรากตรำสักขนาดไหนเขาเปิดไฟฉายออกส่องดูในช่องที่เปิดนั้นครั้นแล้วก็ค่อยๆลอดเข้าไปช้าๆหันมาบอกว่าระวังศีรษะหน่อยเพดานออกจะต่ำขั้นบันไดหินก็ห่างกันเกินไปอรพินตามเขาเข้าไปอย่างระมัดระวังต่อมาก็ถึงข้าพเจ้าจากแสงไฟฉายใต้ฐานเทวรูปพระคเนศวรลงไปเป็นห้องใต้ดินซึ่งสกัดจากคูหาเก่าๆอันเป็นส่วนหนึ่งของชะง่อนเขาที่ปราสาทตั้งอยู่บันไดหินหยาบๆ20ขั้นนำเราลงไปสู่พื้นคูหานั้นความอับของมันทำให้เราหายใจเต็มไปด้วยความอึดอัดอยู่ครู่นึงจึงค่อยชินเข้าหมอเติมพันฉาไฟกราดดูตามซอกหินต่างๆรอบตัวหยุดเอามือเกาคางอยู่หน่อยนึงแล้วก็ก้าวเข้าไปในช่องนึงซึ่งเกลี้ยงเกลากว่าช่องอื่นๆตามพื้นที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองสับสนไปด้วยรอยเท้าต่างๆกันในระหว่างนั้นมีรอยเท้าเล็กๆปรากฏอยู่สองคู่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นจะไม่ใช่รอยเท้าของจามเทวีและสตรีเราเร่งติดตามรอยเหล่านี้ไปตามทางอันขรุขระในอุโมงค์อันมืดและสูงสูงต่ำต่ำแสดงว่ามันเลียบไปตามไหล่เขาราว2ชั่วโมงและ3กิโลเมตรต่อมามันก็ยิ่งลาดต่ำลงไปบางคราวรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ำไหลบางครั้งกระแสลมพัดวูบมาต้องหน้าครั้นแล้วอย่างปัจจุบันทันด่วนท้องฟ้าอะไรยิบระยับไปด้วยดวงดาวก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมด้วยกระแสลมกันโชกมาปะทะเราเต็มแรงหมอเติมพันดับไฟหยุดชะงักทันทียื่นมือข้างที่ว่างไปเกาะหินไว้โดยเร็วพลางถอนใจแรงและร้องเตือนเสียงดังเกือบไประวังหน่อยอรพินระวังหน่อยคุณศักดิ์เหวอยู่ข้างหน้าจากยอดไม้ที่เป็นประกายอยู่กลางแสงดาวข้างล่างบอกให้เรารู้ว่าหน้าผาซึ่งเป็นทางออกของอุโมงค์ใต้ดินนั้นอยู่ในระยะสูงแค่ไหนเป็นคราวเคราะห์ดีหนักหนาที่สายตาของหมอเติมพันมองเห็นกลุ่มดาวเหล่านั้นและยั้งตัวทันด้วยความเฉลียวใจมิฉะนั้นเขาก็คงจะพบอวสานอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อออกมาอยู่ในที่เปิดเผยและอาจเลยเห็นไปได้ในระยะไกลเช่นนี้โอกาสที่เราจะใช้ไฟฉายก็ไม่มีอีกต่อไปจนกว่าจะถึงหุบเขาข้างล่างโดยอาศัยแสงสว่างซึ่งสลัวของแสงดาวที่เต็มฟ้าเราพากันเลียบไปตามทางเล็ก
เหนือหน้าผานั้นอย่างระมัดระวังมันวกอ้อมไปตามไหล่เขาสูงสูงต่ำต่ำอีก 2-3 ครั้งครั้นแล้วก็ลาดลงและลาดลงจนกระทั่งถึงพื้นที่ราบนั่นแหละเราจึงถอนใจด้วยความโล่งอกท่ามกลางความเงียบสงัดซึ่งปกคลุมอยู่หุบเขาด้านนี้อรพินเอ่ยขึ้นเบาๆว่าสงสัยเหลือเกินว่าคาเชียนจะพาเธอย้อนกลับไปกองทัพหรือตรงไปที่เมืองของมันกลับไปทำไมกันอรพินเมื่อคาเชียนได้สิ่งที่มันปรารถนาแล้วฉันแน่ใจเหลือเกินในข้อนั้นปัญหาที่เหลืออยู่ก็แต่ว่าเราจะติดตามจามเทวีและมันจะทันกันในป่านี้หรือไม่จมูกผมได้กลิ่นอะไรหรืออุปทานทำให้เป็นไปเองผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันเหมือนผ้าไหม้ขณะนั้นเราอยู่ใต้ทางลมในบริเวณที่ล่มและเป็นป่าละเมาะเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกได้ในที่มืดว่าแรงของมันมาจากทางใดข้าพเจ้าหันไปพิจารณาดูโดยรอบกายในที่สุดจึงหันไปหาหมอเติมพันพร้อมกับเอ่ยขึ้นขอไปฉายผมเถอะคุณหมอแล้วก็รอผมอยู่ที่นี่กับอรพินสักประเดี๋ยวข้าพเจ้าเดินตรงเข้าไปที่พุ่มไม้ทางซ้ายมือและห่างออกไปราว50ก้าวซึ่งอยู่ต้นทางลมเชิดจมูกดมอากาศดูรอบๆก็ไม่ได้ความอะไรจากพุ่มไม้นี้ข้าพเจ้าสำรวจดูโดยรอบในรัศมี30เมตรก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเป็นที่ผิดสังเกตแม้กระนั้นกลิ่นผ้าไหม้ก็ยังคงอ้อยอิงอยู่ในอากาศจวนๆจะเลิกล้มความตั้งใจย้อนกลับมาสมทบกับหมอเติมพันและอรพินนั่นเองหูก็แววได้ยินเสียงนั้นและหยุดชะงักทันทีมันเป็นเสียงครางเบาๆของคนที่ได้รับบาดเจ็บจวนจะสิ้นใจดังมาจากเนินเขาทางซ้ายมือของละเมาะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ในขณะนั้นมันดังติดๆกันอยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็ดังขึ้นอีกพร้อมด้วยอาการสะอึกราวกับมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยข้าพเจ้ากระโดดข้ามขอนไม้ที่ขวางหน้าตรงไปทางทิศที่เสียงนั้นดังมาพอพ้นป่าละเมาะและผ่านแอ่งน้ำเล็กๆก็เลยเห็นถ่านไฟลุกแดงอยู่ในกองข้างขอบหนองเลยไปร่างของชายผู้หนึ่งนอนหงายอยู่ข้างกองไฟนั้นตามหน้าตาและเนื้อตัวถูกฟันเป็นบาดแผลเบอะบะที่ชะกันและเกรงว่าจะไม่รอดก็คือแผลถูกแทงที่ซอกคอลึกถึงเลือดตกในการทุรนทุรายเพราะความเจ็บของเขาทำให้ชายผ้าที่สวมชิ้นหนึ่งกระจายเข้าไปที่กองไฟเห็นหน้าเขาเท่านั้นก็ใจหายหันมาร้องเรียกหมอเติมพันและอรพินว่ามานี่หน่อยคุณหมอเร็วเข้าข้าพเจ้าชี้ให้หญิงชายทั้งสองดูร่างชายผู้นั้นเมื่อพากันมาถึงพรางถามว่าจำได้หรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งในจำนวนผู้แมวมองที่ไปกับตะเกิ้ลคุณพระช่วยแล้วนี่ตะเกิ้ลหายไปไหนนี่แหละเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ข่าวจากแกถามเขาเร็วอรพินก่อนที่ไม่มีโอกาสจะพูดอีกต่อไปถามเขาว่าทำไมถึงอยู่ที่นี่ถามเขาว่าถูกใครทำร้ายถามเขาด้วยว่าตะเกิ้ลกับคนอื่นๆไปไหนหญิงสาวคุกเข่าลงข้างๆชายผู้นั้นร้องเรียกเขาเบาๆจนได้สติและหยุดครางแล้วก็พูดต่อไปข้าพเจ้าเห็นชายผู้นั้นมองดูหลอนด้วยในตาขุ่นมัวเป็นสีน้ำข้าวริมฝีปากของเขาขมุบขมิบประเดี๋ยวก็หยุดถอนใจก่อนที่จะโต้ตอบกับอรพินต่อไปจนกระทั่งในตาทั้งคู่รีปรือลงทุกทีและเสียงปราอยู่แล้วก็เงียบหายไปในลำคออรพินเงยหน้าขึ้นช้าๆหันมามองดูข้าพเจ้าและหมอเติมพันด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความปริวิตกเอ่ยขึ้นว่าเขาว่าคนหน้าลายของท่านนำเขากับแมวมองพวกนั้นสะกดรอยสตรีกับขเชนมาที่นี่พอดีปะทะกันทุกคนรอดไปได้เขาหนีไม่ทันถูกทหารของขเชนแทงฟันจนสิ้นสติไปมันคงคิดว่าเขาตายแล้วจึงทิ้งเอาไว้เขาได้ยินทุกอย่างว่าสตรีกับขเชนพูดอะไรกันเกี่ยวกับจามเทวีตะเกิ้ลยังมีชีวิตอยู่ตะเกิ้ลยังไม่ตายจริงอย่างที่ผมพูดไว้ไหมล่ะคุณหมอว่าเราจะได้ข่าวจากแกอีกแต่ต่อไปสิอรพินสติกับขเชนพูดอะไรกันเกี่ยวกับจามเทวีบ้างสติต้องการสังหารเธอเป็นการแก้แค้นแทนอรัญญานีผู้เป็นแม่แต่ขเชนไม่ยอมเขาต้องการจามเทวีเป็นราชินีของชาวเขาเผ่าพรานและเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของสติที่ช่วยเหลือเขาขเชนจะให้สติครองจามนครต่อไปแล้วยังไงยังถกเถียงไม่เป็นที่ตกลงกันได้จนกระทั่งออกเดินทางต่อไปนี่แหละที่ทำให้เราหวั่นเกรงเหลือเกินว่าจามเทวีจะเป็นอันตรายก่อนที่เราจะตามไปช่วยไว้ทันโ
ธอเชื่อหรืออรพินว่าขเชนจะยอมให้สตรีทำอันตรายอะไรแก่จามเทวีที่เขาหลงรักและก็บูชาไม่ต่างอะไรกับฉันได้อรพินได้ฟังก็หัวเราะหล่นมองดูหมอเติมพันพลางใส่หน้าอย่างสงสารสมเพชเวทนาท่านรู้จักอรัญญานีแต่ท่านยังไม่รู้จักสตรีลูกสาวของเขาเด็กคนนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าแม่เสือที่มันเลี้ยงฉลาดเหลือเหนือขเชนราวกับฟ้ากับดินใจแข็งเสียยิ่งกว่าจามเทวีผู้เป็นป้าลงสตรีมีเจตนาจะทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครแม้แต่ขเชนจะป้องกันจามเทวีไว้ได้ความคิดความอ่านของสตรีเดินข้ามหัวของขเชนเสมอไปยาพิษในกระยาหารที่จามเทวีเสวยสักนิดยางน่องจากปลายเข็มหรือรอยหนามข่วนจามเทวีสักหน่อยใครจะไปสงสัยว่าเป็นการกระทำของสตรีงั้นจามเทวีก็ตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลาที่เด็กวายร้ายนั้นอยู่ใกล้เธอเหลวก็เธอคุณศักดิ์เราจะหยุดพักไม่ได้หรอกจนกว่าจะทันพวกขเชนการติดตามในยามวิกาลและภูมิประเทศที่แปลกเช่นนั้นออกจะเป็นการยากลำบากอย่างเหลือวิสัยและเป็นไปอย่างล่าช้าเต็มทนแม้กระนั้นทุกคนก็ไม่มีใครย่อท้อความรู้เก่าของหมอเติมพันเกี่ยวกับภูมิประเทศโดยทั่วไปและความจัดเจนในชีวิตป่ามาเป็นเวลาช้านานของข้าพเจ้าช่วยเราผ่านภูมิประเทศเหล่านั้นไปได้โดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากร่องรอยที่ขเชนทิ้งไว้แห่งใดที่พื้นดินแข็งแกร่งและแห้งเกราะไม่สามารถจะพิมพ์รอยเท้าไว้ได้ไม่กิ่งไม้ที่หักก็ใบไม้พลิกบอกให้เรารู้ว่าสตรีและขเชนพาจามเทวีไปทางใดในราวเที่ยงคืนตามเวลานาฬิกาข้อมือของข้าพเจ้าบอกนั่นเองเราก็ได้กลิ่นควันไฟอีกขณะที่ลงจากเนินเตี้ยๆแห่งหนึ่งลงไปสู่ป่าไผ่ซึ่งแสดงต่อไปว่าใกล้ห้วยหรือลำธารแห่งหนึ่งแห่งใดต่อมาก็แสงไฟที่ส่องวอมแวมอยู่ในระหว่างความมืดข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังเอื้อมมือไปสะกิดหมอเติมพันเบาๆเพื่อจะบอกให้เขาระวังตัวเสียงหนึ่งก็ลอยมาในอากาศอันเยือกเย็นมันเป็นเสียงเพลงที่เราเคยได้ยินกันจนชินหูเสียงซึ่งรู้ได้ทันทีว่ามาจากใครต่างแต่คราวนี้เสียงนั้นแจ่มใสเต็มไปด้วยความรู้สึกและเต็มไปด้วยชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เราเคยได้ฟังกันมาแล้วแม้เสียงนั้นจะดังออกมาจากที่มืดสนิทเพียงใดข้าพเจ้าก็มั่นใจว่ามาจากเธอแน่ๆเราทั้งสามคนค่อยๆย่องเข้าไปด้วยความประหลาดใจและพิศวงงงงันจนบอกไม่ถูกว่าอะไรทำให้จามเทวีทรงขับร้องออกมาได้แม้จะอยู่ในยามคับขันเช่นนั้นจนกระทั่งใกล้เข้าไปและอยู่ในระยะไม่ถึง50ก้าวใครคนหนึ่งเป่าไฟให้ลุกสว่างเห็นร่างอัฐมืนของเหล่านักรบเผ่าพรานของขเชนนอนเกลื่อนอยู่รอบกองไฟเห็นแคร่ที่ผูกขึ้นใหม่ๆใต้ซุ้มไม้อันหนาทึบร่างอัฐมืนของขเชนนอนหนุนแขนอยู่อย่างสำราญพร้อมด้วยร่างสครานของจามเทวีประทับอยู่มุมหนึ่งของแคร่ข้าพเจ้าก็เข้าใจไม่ต้องสงสัยเลยอย่างสตรีที่ฉลาดทั่วไปจามเทวีกำลังใช้ศิลปะสตรีนั่นเองเป็นเครื่องป้องกันพระองค์ในยามเข้าตาจนผลที่ได้รับก็คือขเชนไม่ได้รบกวนลวนลามเธอแต่ประการใดเขาได้แต่นอนฟังอยู่อย่างเพลิดเพลินและเคลิ้มไปในความไพเราะของบทเพลงเธอเท่านั้นด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าต่อไปมิวันใดก็วันหนึ่งเธอจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยความแปลกใจและความหวาดหวั่นอย่างเดียวของข้าพเจ้าอยู่ที่แล้วไม่เห็นสตรีว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ดีภาพอันเป็นของธรรมดาสามัญสำหรับคนทั่วไปในขณะนั้นกลับเป็นภาพที่บาดตาหมอเติมพันจนสะกดกลั้นไว้ไม่ได้เขาคำรามอยู่ในลำคอเบาๆพึมพำอยู่คนเดียวโดยไม่ได้หันมาดูข้าพเจ้าหรืออรพินเลยว่าดูความโอหังของมันขุนศักดิ์ดูเถอะว่าขเชนกำเริบเสิร์ฟสารเพียงใดมันใช่จามเทวียังกับว่าเป็นทาสมันมาอาจให้เธอขับร้องเพื่อจะกล่อมให้มันหลับสบายผมดูอยู่ไม่ไหวแล้วข้าพเจ้ากระซิบเบาๆใจเย็นๆไว้คุณหมอเรื่องของเราไม่ใช่อยู่ที่จะมาวินิจฉัยความประพฤติของขเชนในขนาดนี้หากอยู่ที่ว่าจะทำยังไงเราจึงจะช่วยจามเทวีหลุดจากเงื้อมือของขเชนไปได้เท่านั้นคืนเออาตึงตังไปก็เท่ากับปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในอุ้มมือของขเชนและก็นักรบของมันอีกเท่านั้นเองงั้นคุณจะทำยังไงคุณหมอแน่ใจไหมว่าขเชนและพวกชาวเขาเผ่าพรานของมันไม่เดินทางในเวลากลางคืนน่ะอ๋อข้อนั้นแน่เหลือเกินที่มันเดินมาถึงและพักอยู่ที่นี่น่ะ
กระทำในเวลากลางวันขณะที่ยังมีแสงสว่างของเวลากลางวันอยู่ทั้งนั้นงั้นก็ดีแล้วเราจะลงมือทันทีที่แลเห็นขเชนหลับลงเมื่อไหร่ข้าพเจ้าตัดสินใจโดยวิธีไหนข้าพเจ้าเอียงศีรษะเข้าไปใกล้เขาแล้วกระซิบเบาๆที่หูหมอเติมพันพยักหน้าตามไปตลอดเวลาที่ฟังคำแนะนำของข้าพเจ้าแล้วก็กล่าวว่าผมเข้าใจแต่คุณศักดิ์คิดเหรอว่ามันจะหลงกลง่ายๆเช่นนั้นวิสัยของมนุษย์เรามักจะหลงกลง่ายๆอยู่เสมอแหละแต่จะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่สำคัญเรายังมีเวลาที่จะแก้ไขกันต่อไปอย่างน้อยก็ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปผมเข้าใจต่อจากนี้คุณศักดิ์จะให้ผมทำยังไงอีกล่ะพาอรพินไปคอยอยู่ที่ปากอุโมงค์ต้นทางลัดเข้าปราสาทจามเทวีที่เราจากมาข้าพเจ้าให้เวลาพอที่หมอเติมพันจะพาอรพินถอยกลับออกไปจนพ้นบริเวณนั้นครั้นแล้วก็วกอ้อมป่าไผ่เข้าไปจนใกล้สมไม้ที่แคร่ของขเชนตั้งอยู่ตลอดเวลาจามเทวียังคงทรงขับร้องต่อไปวังเวงใจและไพเราะเหมือนเสียงของนางไม้ในยามวิกาลเหมือนนางฟ้าที่หลงสวรรค์เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราปรารถนาข้าพเจ้าเห็นทุกอิริยาบถของขเชนแน่นิ่งในการหลับสนิทเห็นจามเทวีก้มลงดูเข้าจนชิดแล้วทรงลุกขึ้นยืนและหยุดร้องทอดพระเนตรจ้องออกไปในความมืดเบื้องพระพักเหมือนจะสดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะนั้นเองเสียงกรีดของอรพินก็ดังขึ้นเหมือนได้รับความตกใจจากสิ่งใดอย่างถึงขนาดขเชนและบรรดา นักรบร่วม20ของเขาผุดลุกขึ้นทันทีตามวิสัยของผู้ที่นอนไวแล้วก็ปราดออกไปทางทิศที่เสียงนั้นดังมาจะโดยเจตนาเพื่อความช่วยเหลือหรือสนใจอยากรู้เหตุการณ์ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ทันใดที่ร่างของเขาและพวกนักรบพ้นไปจากรัศมีของแสงไฟในกองข้าพเจ้าก็ก้าวออกไปจากเงามืดปราดเข้าไปที่จามเทวีพลางเอ่ยอย่างร้อนรนเหลียวเข้าพระนางโอกาสนี้ของพระนางมาถึงแล้วโปรดตามข้าพเจ้ามาชั่วขณะหนึ่งจามเทวีประทับตะลึงไปเหมือนไม่เชื่อสายพระเนตรหรือโสดของเธอเองครั้นแล้วก็กราเข้ามาจับมือข้าพเจ้าไว้รับสั่งว่าฉันนึกแล้วยังไงเสียในพรานใหญ่ก็ต้องตามมาช่วยเอาไว้เพียงแต่กำหนดไม่ถูกเท่านั้นเองว่าจะเป็นเมื่อไรทุกลมหายใจฉันคิดถึงอยู่แต่ท่านแววเสียงลมหรือเสียงอะไรใจอดระแวงไปไม่ได้ว่าจะเป็นท่านทั้งนั้นฉันบอกไม่ถูกเลยว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่เท่าไหร่เอาไว้พูดกันทีหลังดีกว่าเรื่องนั้นน่ะเร็วก็เถอะเมื่อกระเชนรู้ว่าหลงกลอรพินและก็รีบกลับมาเดี๋ยวเวลาก็จะสายเกินไปเท่านั้นเองเสียงหัวเราะเล็กและแหลมก้องมาจากความมืดข้างหลังข้าพเจ้าว่าถึงเวลานี้ก็สายเกินไปแล้วในพรานใหญ่ท่านไม่มีโอกาสที่จะได้จามาเทวีกลับออกไปล็อกนอกจากร่างที่ปราศจากชีวิตเท่านั้นสตีแปลกใจเหรอที่เห็นเรายังอยู่ที่นี่แทนที่จะกลับไปครองจามนครและตำแหน่งจามาเทวีของเจ้าตามคำสั่งของขเชนแปลกใจเหรอที่เราปรารถนาในชีวิตของเจ้ายิ่งกว่าจะได้เป็นจามาเทวีข้าพเจ้าหันหน้าไปเผชิญกับหล่อนอย่างช้าๆมองเห็นในตาอันเป็นประกายวาวของหญิงสาวขณะที่ก้าวออกมาจากเงามืดของต้นไม้มองเห็นธนูที่โก่งอยู่ในมือทั้งสองของหล่อนตลอดจนสีหน้าอันเต็มไปด้วยความกระเหี้ยนกระหือรือสตรีจามเทวีและเธอไม่ใช่แต่จะเป็นญาติสนิทกันเท่านั้นแต่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงที่ใจร้ายถูกแล้วผู้หญิงที่ทำลายผู้ชายเปล่ามันไม่ใช่ญาติของสตรีใครก็ตามที่ฆ่าอรัญญานีจะต้องตายด้วยน้ำมือของสตรีมีประโยชน์อะไรสตรีที่คนเราจะต้องตอบแทนความตายด้วยความตายชีวิตหนึ่งเสียไปแล้วทำไมเธอจึงคิดจะทำลายให้ดับศูนย์ไปอีกเป็นชีวิตที่สองสตรีเอ่ยอย่างเครียดแค้นอ๋อความพยาบาทเป็นของหอมหวานสำหรับเราชีวิตจะต้องตอบแทนด้วยชีวิตหลบออกไปในพรานใหญ่อยากเข้ามาอยู่ในวิถีกระสุนธนูของสตรีสตรีข้าพเจ้าร้องห้ามอย่านะใกล้เข้ามาอีกก้าวเดียวชีวิตของท่านจะเป็นภลีแก่จามเทวีสตรีเราบอกให้หยุดสตรีในตาของข้าพเจ้าไม่ได้กระพริบเลยขณะที่ก้าวเข้าไปอีกคันธนูในมือของหญิงสาวโก่งขึ้นอีกนิดก่อนที่จะปล่อยลูกธนูอาบยาพิษอันไร้กาศดอกนั้นออกมาขณะนั้นเองเสียงปืนก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งทั้งคันธนูและลูกธนูก็หลุดกระเด็นจากมือของหญิงสาวข้าพเจ้าได้ยินเสียงเท้าวิ่งตึกๆเข้ามาเสียงกระหืดกระหอบและเสียงที่จำไม่ผิดของตะเกิ้นก็ร้องว่าตะเกิ้นมาแล้วล่ะนาย